ไม่นานมากก็รู้สึกว่ามันก็เป็นความสนุกที่แบบเราต้องรีฟื้นเหมือนกันนะเพราะว่าในซีนเนี่ยมันจะเป็นความสนุกแบบปีหนึ่งในการรับน้องอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็ผ่านกันมาบ้างแล้วแต่ว่าก็ผ่านไปสักพักหนึ่งก็อาจจะแบบลืมไปบ้างแต่ก็สนุกดีครับถือว่าเป็นซีนที่เขาเรียกว่าสร้างความสนุกให้กับช่วงเวลาในช่วงที่กอล์ฟกับกันโตขึ้นมาอะไรแบบนี้ก็สำหรับเฟิร์สก็รู้สึกเหมือนตัวเองกลับไปเป็นเด็กปีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับผมก็รู้สึกเขินๆนะรู้สึกว่าเราตอนนี้เราอายุเยอะขนาดนั้นแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็ค่อนข้างจะรื้อฟื้นตัวเองไปเยอะเลยครับผมก็รู้สึกสนุกดีครับก็เหมือนรียูเนียนอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยครับผมรอบแล้วไปขึ้นไปกันไปรอบแล้ว4รอบสนุกไหมเล่นเล่นเลยโดดขึ้นโดดลงสนุกเลยแต่พี่สนุกแค่ทำอีก10รอบสู้ไหมสู้ไหมอย่าลงทิ้งไปนะทิ้งไปเอาจริงฉากนี้เป็นฉากขอเกินก่อนว่าฉากนี้เป็นฉากที่ผมเครียดเป็นฉากที่เราต้องทำอารมณ์กับออบเจกต์หนึ่งซึ่งมันเป็นปลาส้มเป็นสิ่งที่เราต้องทำการบ้านมาหนักพอสมควรกับไอ้สิ่งนี้แล้วด้วยความที่วันนั้นผมเครียดใช้อารมณ์ทำอารมณ์นานพอสมควรในก่อนเข้าฉากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่แยกกองแล้วพี่มินมากำกับอยู่ก็เลยพี่มินก็คงจะเห็นแล้วว่าผมเครียดอยู่เขาก็พยายามแบบเอ้ยมึง take your time เลยมึงทำตามสบายแล้วก็ก่อนเข้าฉากใช่ไหมก็เข้าไปปุ๊บก็กินเล่นเล่นตามเล่นฟิลตามบทไปเรื่อยเรื่อยมีเสียงเข้ามาเติ้ลกูขอทำอย่างนี้เพิ่มเข้าไปหน่อย
นั่นตอนนั้นผมคิดแล้วจริงๆเหรอวะพี่มีนแบบมันขนาดนั้นเลยเหรอวะแบบมันไม่น่าจะถึงขนาดนั้นในสมองตอนนั้นผมคิดอยู่ว่าพุ่งกับคนนี้มันเห็นภาพในหัวเป็นยังไงวะมันให้ผมเล่นอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าคือสุดท้ายแล้วอะผมกับอาก็ทำไปเสร็จนี้พี่มีนสั่งคัดปุ๊บหัวเราะกันผมก็เลยแอบมาคิดว่าเอ้ยเขาคงไม่อยากให้เราเครียดหรือเปล่าแบบทำให้กองมันดูสนุกสนานขึ้นอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพี่มีนจริงๆวันนั้นเหมือนแบบตัดอารมณ์ได้มันหายเครียดไปเลยอย่างนี้ครับผมได้ติดตามกันต่อ